โอ้คือสิบ่มีแขกทั้งใดมาดอกเด้มื้อนี้ฝนก็ตกฟ้าก็ห้องโอ้ใส่จะกักแล้วก็สินอนเว้นตอนละบัดโอ้ยเจ้าพ่อจะอยู่ไหมเนาะเอ้ามาแต่ทั้งใดละบัดเอ้าเจ้าพ่อครับฮะโอ้มาแต่ใส่นอบันโอ้อยู่พอดีเลยยับเข้ามาใกล้ๆยับเข้ามาใกล้ๆเอออ๋อครับครับเฮ้ยอีกทางไงสูเออเอากล้วยมาฝากด้วยนะครับเจ้าพ่อเก็บจากสวนเลยครับสาธุครับบ่ต้องเว้าบ่ต้องเว้าบ่ต้องเว้ามึงบ่ต้องเว้ากูรู้หมดแล้วรู้หมดเลยเหรอครับกูรู้หมดแล้วว่ามึงคิดหยังมึงสิมาถามอีหยังกูรู้หมดว้าวทำไมท่านรู้ได้ไงล่ะครับกูเข้าทางในเบิ่งแล้วมื้อนี้มึงสิมาเก่งเกินไปแล้วมั้งครับรู้หมดเลยเหรอครับพ่อหมอได้นี่พ่อหมอได้นี่ร่างทรงได้นี่ร่างทรงได้นี่ผมเนี่ยผมจะไปดูหนังไปเบิ่งหนังเรื่องสัปเหร่อไปเบิ่งหนังมึงสิมาหากูยังหาที่แตกอีหยังสัตว์ตอนนี้เขากำลังดังเลยอ๋อผมอยากจะไปดูมากเลยแต่ว่าผมฟังไม่ออกฟังไม่รู้เรื่องเอาโมเมนต์คนอีสานโมเมนต์คนลาวติสันเป็นคนที่ไหนเหรอก็ผมเป็นคนกรุงเทพสิครับอ๋อคนกรุงเทพคนกรุงเทพฟังไม่ค่อยได้เขาเว้าอีสานมัดเลี้ยงอะไรเลี้ยงนี่มันสิทะลุ400ล้านแล้วดิเดี๋ยวมันฮอด1,000ก่อนกูจังสิไปเบิ่งเอาอย่างคำว่าสัปเหร่อเนี่ยแปลว่าอะไรครับเดี๋ยวเจ้าพ่อจะแปลให้นะว้าวไม่ยากหรอกแป๊บนึงเอาสเปกไหมล่ะโอ้ไม่เอาแล้วครับแบบนี้ไม่ใช่แนวครับทรงอยากทรงซาแต่เนาะไม่เอาจริงๆเหรอครับได้กูกินเองก็ได้บ่แมนอันนี้กูบ่ได้เติมน้ําบ่ได้เข้ากันง่ายๆเด้อ่ะจะถามอะไรก็ถามมาเลยเอาอย่างคำว่าสัปเหร่อเนี่ยแปลว่าอะไรครับเอ้าสัปเหร่อมันก็อันเดียวกันนั่นตัวสัปเหร่ออีสานกับสัปเหร่อไทยมันก็อันเดียวกันนั่นตัวก็พูดเหมือนกันออกเสียงเหมือนกันสัปเหร่อก็คือคนน่ะที่เขามาทําศพน่ะเวลามีคนตายน่ะเขาก็จะมาทําพิธีต่างๆตั้งแต่แต่งตัวให้ศพแต่งหน้าให้ศพผูกสายสินมีเวทมนต์คาถาพอดีมันจึงสิทำให้ได้ไม่ใช่ทำกันเล่นๆเด้ต้องมีวิชาอาคมเด้ถ้าเป็นสมัยก่อนนี่เขาก็จะไปโน่นผีปะซานู่นแหละแล้วก็ไปโยนไข่หาม่องถ้าไข่ไม่แตกนี่ก็เผาไม่ได้นะม่องนั้นอ่ะมันต้องให้ไข่แตก
ก็ให้สับปะเลอนี่แหละเป็นคนทําทั้งหมดเลยโอ้ครับนายจะถามอะไรอีกบอกไปว่าอะไรเหรอครับเอ้าคำง่ายๆก็มาถามเนาะบอในภาษาอีสานก็แปลว่าไม่เขาบอกผมว่าน้ำบ่มีถ้าเขาบอกว่าบ่มีน้ำก็แสดงว่าไม่มีน้ำน้ำแห้งเอ้าผมไปดูที่บ่อน้ำเต็มบ่อเลยครับเต็มสระเลยทำไมเขาบอกว่าน้ำบ่มีล่ะบ่มีน้ำน้ำเต็มบ่อโหมันก็มันอยู่ที่ว่าเอาไปใช้กับเรื่องอะไรกับประโยคไหนถึงมันจะแปลว่าไม่ก็จริงนะแต่ว่าถ้าเอามาใส่ประโยคอื่นอย่างเช่นคำว่าบ่อมีน้ำอย่างเนี้ยก็บ่อก็ไม่ใช่ว่าแปลว่าไม่แล้วบ่อนั้นก็แปลว่าสระน้ำหนองน้ำหรือก็บ่อน้ำนั่นแหละไม่ได้แปลว่าไม่เฮ้ยหาคำยากๆไปนะแล้วคำว่ากินนำล่ะครับฮะกินนำแปลว่าอะไรกินนำติกินนำมันก็แปลว่ากินยังไงให้คนอื่นตามไม่ทันอ่ะกินไปด้วยวิ่งไปด้วยนั่นแหละเขาเรียกว่ากินนำเข้าใจไหมโอ้เออยากเนาะแต่ละคำแล้วเออพอแล้ววันหนึ่งคนหนึ่งถามไม่เกิน3คำถามเดี๋ยวเจ้าพ่อสิวินอ๋อได้แค่3คำเหรอครับกินไปหลายกึบแล้วเนี่ยเริ่มวินแล้วงวยเด็กแล้วเดี๋ยวเจ้าพ่อจะประจำศีลก่อนนะแค่นี้ก่อนเดี๋ยววันหลังค่อยมาถามใหม่เด้อไปโชคดีลูกหลานได้อย่างนั้นพรุ่งนี้ผมมาใหม่นะครับเสียดายกล้วยเนาะเดี๋ยวรับพรจากเจ้าพ่อก่อนมาถึงแล้วก็รับพรให้มันเรียบร้อยมาผมน้ำมนต์เข้ามาใกล้ๆเอาไหมอ๋อครับไม่เอาหรอกครับอันนี้ผมไม่ถนัดอ๋อไม่เอาติเออว้าวก็รับพรรับน้ำมนต์อย่างเดียวครับเนี่ยน้ำก็บ่ไม่กูโอ้ท่านเล่นแรงเลยนะครับงั้นกล้วยผมไม่ฝากแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาใหม่ครับเออแค่นี้ก่อนวันนี้บ๊ายบายเฮ้ยวันหลังมาใหม่เด้อเมาน้ำมนต์ใหม่ครับไปจำศีลเถอะครับผมมาพรุ่งนี้ครับ